สัตว์เลี้ยงยอดนิยมของทุกเพศทุกวัยตัวเล็กน่ารักขี้อ้อนเป็นมิตรเข้ากับมนุษย์ได้ดีเกิดธุรกิจแมวหลากหลายอาทิโรงแรมแมวเสื้อผ้าแมวคาเฟ่แมวและร้านอาบน้ำตัดขนแมวแมวมีชื่อเรียกในภาษาละตินว่าเฟลิสคาตัสหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือมัมมี่แมวสมัยอียิปต์โบราณอายุประมาณ 5,000 ปีแมวเลี้ยงวิวัฒนาการจากแมวป่าหลายภูมิภาคของโลกชื่อเรียกแตกต่างกันแสดงถึงถิ่นภูมิศาสตร์ที่ถือกำเนิดเช่นแมวเปอร์เซียแมวสยามแมวบาหลีแมวอบิสซิเนียและแมวโซมาลีเป็นต้นประเทศไทยเลี้ยงแมวมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแมวไทยคู่แรกวิเชียรมาศออกสู่สายตาชาวโลกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่กงสุลอังกฤษประจำกรุงเทพมหานครมิสเตอร์โอเว่นกูพุทธศักราช2427ส่งเข้าประกวดชนะเลิศที่ประเทศอังกฤษในปีถัดมาแมวสายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศอาทิเปอร์เซียถิ่นกำเนิดอยู่แถบเปอร์เซียหรืออิหร่านจัดเป็นแมวต่างประเทศพันธุ์แรกที่นำเข้ามาเลี้ยงอุปนิสัยอ่อนโยนเข้ากับคนง่ายมีไหวพริบร่าเริงซุกซนประจบประแจงมันช์กินแมวขาสั้นเพาะพันธุ์ให้เกิดความผิดปกติทาง DNA หรือการกลายพันธุ์ขายาวประมาณครึ่งหนึ่งของแมวทั่วไปสกอตติชโฟลด์ถิ่นกำเนิดสกอตแลนด์ขนาดกลางตัวกลมหัวกลมช่วงคอสั้นดวงตากลมใหญ่ช่องกว้างคางกลมมนจมูกสั้นโค้งกว้างรับกับดวงตาบางครั้งปากจะโค้งรับกับคางจึงได้ฉายาว่าสไมลิ่งแคทหรือแมวยิ้มความนิยมเลี้ยงแมวส่งผลให้มีตลาดสินค้าและบริการรองรับมากขึ้นโรงแรมแมวบริการรับฝากเลี้ยงแมวส่วนใหญ่มีเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศและเครื่องอำนวยความสะดวกสบายมีหลายขนาดภายใต้เงื่อนไขที่ระบุเช่นหลักฐานการฉีดวัคซีนและไม่เป็นโรคติดต่อเตรียมอาหารและทรายมาเองใส่ตะกร้าหรือกระเป๋ามิดชิดอายุ3เดือนขึ้นไปไม่ดุไม่มีเห็บหมัดนอกจากบริการเรื่องที่พักแล้วยังมีตรวจสุขภาพพาไปอาบน้ำตัดขนเสื้อผ้าแมวช่วยลดความซนให้น้อยลงช่วยลดขนร่วงติดพื้นเฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าเจ้าของช่วยให้อบอุ่นและช่วยกันเปื้อน
ฟูมฟักแรงบันดาลใจทุกอย่างความบ้าคลั่งกรี๊ดเห็นอะไรที่เป็นแมวก็กรี๊ดไปหมดจนวันนึงเราได้เลี้ยงแมวปุ๊บแล้วเรายิ่งรู้สึกอินเข้าไปใหญ่เลยว่าอ๋อแมวแบบเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าด้วยความที่เราสนใจเรื่องแฟชั่นเป็นคนชอบแต่งตัวเราก็แต่งตัวเป็นสไตล์ของเราแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะให้น้องแมวเขาดูน่ารักขึ้นคาเฟ่แมวธุรกิจรูปแบบใหม่ผสานผสมร้านกาแฟกับสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยกันหรือวัฒนธรรมจิบกาแฟไปเล่นกับแมวไปคาเฟ่แมวแห่งแรกของโลกก่อตั้งพุทธศักราช2541ที่ประเทศไต้หวันสร้างความผ่อนคลายแพร่หลายไปโตเกียวโอซาก้าและเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นพุทธศักราช2548ให้ความเป็นส่วนตัวกับแมวสูงมีกฎกติกามารยาทมากต่อมานิยมที่จีนและเกาหลีรวมทั้งเมืองไทยสายพันธุ์แมวที่นิยมใช้บริการในคาเฟ่เอ็กโซติกหน้าบูดจมูกหักพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะเหมือนกับแมวเปอร์เซียตั้งแต่หัวกลมกะโหลกใหญ่ใบหูเล็กจมูกหักยกเว้นขนหนาแน่นนุ่มสั้นคล้ายกำมะหยี่อเมริกันช็อตแฮร์หรืออเมริกันขนสั้นตัวโตกล้ามเนื้อแข็งแรงอกใหญ่ขาใหญ่ยาวปานกลางขอบหูกลมมนดวงตากลมโตจากยุโรปสู่แผ่นดินอเมริกาเหนือครั้งที่ชาวยุโรปไปแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่แมวเบงกอลคล้ายลูกเสือดาวขนาดปานกลางถึงค่อนข้างใหญ่หัวยาวมากกว่ากว้างรูปร่างเพรียวกล้ามเนื้อชัดเจนซุกซนชอบวิ่งไล่และปีนป่ายในที่สูงเมนคูนสมส่วนดูแข็งแรงสง่างามโตเต็มที่หนักกว่า12กิโลกรัมหัวจดหางอาจยาวกว่า1เมตรขนยาวเป็นมันใบหูชี้ตั้งปลายแหลมเทอร์กิชแองโกลาถิ่นกำเนิดประเทศตุรกีคำว่าแองโกลาต่อท้ายคือเป็นแมวตุรกีขนยาวจากเมืองแองโกลาตัวยาวขนสีขาวหางเล็กคอสั้นหูตั้งในตากลมรีขายาวคล่องแคล่วเฉลียวฉลาดร้านอาบน้ำตัดขนโดยผู้ชำนาญมีประสบการณ์และรักสัตว์เรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือโภชนาการแมวมีประสาทรับรสต่ำและไม่มีความต้องการอาหารหลากหลายควรให้เหมาะสมกับอายุขนาดรูปแบบการใช้ชีวิตความต้องการพิเศษและสายพันธุ์อาหารแมวมี3แบบคืออาหารเม็ดอาหารกระป๋องและเจ้าของปรุงเองอาหารที่เจ้าของปรุงเองอาจได้คุณค่าอาหารไม่ครบถ้วนการผสมอาหารจะเพิ่มความน่ากินได้รับสารอาหารครบถ้วนสมดุลและป้องกันภาวะอ้วนผอมเกินไปอายุ2เดือนจะฉีดวัคซีนรวมเข็มแรกป้องกันโรคหัดและหวัดอายุ3เดือนเพิ่มวัคซีนป้องกันโรคลูคีเมียและโรคพิษสุนัขบ้าอายุ4เดือนเพิ่มวัคซีนลูคีเมีย
ลังเข็มสุดท้าย1ปีหรืออายุครบ1ปีหรือครบทุกๆ1ปีฉีดวัคซีนทุกตัวซ้ำนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของทุกเพศทุกวัยช่วยกระตุ้นการผลิตสารออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักแล้วแมวยังเป็นสัตว์บำบัดช่วยมนุษย์ให้พ้นความลำบากในช่วงเวลาทุกข์ยากของชีวิตได้อีกด้วย